ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สิบในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าการเห็นความเป็นสักว่าธาตุข้อนี้เป็นความจำเป็นที่จะต้องบรรยายไปตามลำดับของเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วตั้งแต่ต้นภาคมาฆบูชานี้มาเป็นครั้งที่สิบในวันนี้ก็ต้องบรรยายติดต่อกันไปเพราะเป็นการบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นหลักฐานคงจะลำบากบ้างสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ครั้งต้นซึ่งมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกันแต่อาตมาก็จะพยายามที่สุดและท่านทั้งหลายก็ต้องพยายามที่สุดด้วยเพื่อเข้าใจแห่ติดต่อเนื่องกันตามสมควร ในที่เรียกว่าสำหรับยุคปรมาณูคำบรรยายสำหรับยุคปรมาณูนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องรวบรัดแล้วก็ต้องให้ได้ผลจริงๆจะมัวโอ้เอ๋อย่างพิธีรีตองอะไรทำนองนั่นอยู่นั่นเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่ลักษณะของยุคปรมาณูสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูในที่นี้ก็คือรวบรัดให้เป็นอย่างยิ่งไม่เสียเวลามากไม่มีเรื่องฝอยมากแล้วก็เว้นเรื่องจำเป็นทั้งหมดเสียก็ได้ และมีใจความสั้นๆว่าสมถะนั่นคือการรวมกำลังของจิตวิปัสสนานั่นคือการใช้กำลังจิตที่รวมแล้วนั่นเพื่อประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้ก็เพื่อความเห็นแจ้งเราจึงเรียกว่าวิปัสสนามันต่างกันอยู่อย่างมากอันหนึ่งเป็นการรวมกำลังให้เกิดขึ้นรวมกำลังจิตให้เกิดขึ้นเรียกว่าสมถะขั้นที่สองใช้กำลังที่รวมแล้วนั่นดูให้เห็นตามที่เป็นจริงจึงเรียกว่าวิปัสสนา ถ้าทำได้ติดต่อกันทั้งสองอย่างก็เรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์โดยมากก็พอทำเข้าก็ยากลำบากแล้วก็เลิกเสียน่าจะเพียงความสำเร็จแห่งสมถะก็ไม่มีก็คงจะได้รับประโยชน์บ้างคือรู้เรื่องสมาธิบ้างแล้วก็มีความสุขนิดๆหน่อยๆเพราะเหตุนั้นบ้างเพราะว่าในความเป็นสมถะนั่นก็ย่อมมีความสงบสุขอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ไม่มากเท่ากับว่าในขั้นสุดท้ายที่เป็นผลของวิปัสสนานั้นมันไม่มีกิเลสรบกวนความสุขที่เกิดมาจากกิเลสไม่รบกวนนั่นก็มันต่างกันจากความสุขที่เกิดมาจากการที่เพียงแต่กดทับเอากิเลสไว้ไม่ให้ขึ้นมารบกวนถึงก็พอจะมีความสุขบ้างแต่ถ้าสมบูรณ์มันต้องมีทั้งสองอย่างและในคราวเดียวกันร่วมกันทำงานไม่ใช่สมถะทีวิปัสสนาทีมันต้องมารวมกันทำงานสมถะนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำหนักวิปัสสนานั้นเปรียบเหมือนกับความคมเมื่อเราฟันอะไรลงไปด้วยอาวุธมีคมสองอย่างมันทำงานพร้อมกันคือน้ำหนัก
ที่ฟันลงไปนี่เป็นสมถะความคมของอาวุธนั้นเป็นวิปัสสนาเอาละมีดอันนี้ให้คมเฉียบแต่ไม่มีน้ำหนักที่จะฟันลงไปแล้วมันก็ไม่ตัดรู้มีดอันนี้แล้วก็มีน้ำหนักที่ฟันลงไปแต่มันไม่มีความคมมันเหมือนกับเอาสันมีดฟันอย่างนี้มันก็ไม่มีผลอะไรท่านจงดูให้ดีในข้อที่ว่าไอ้น้ำหนักกับความคมนั้นต้องรวมเป็นอันเดียวกันแล้วทำงานคราวเดียวกันทำงานพร้อมกันในการตัดนั่นก็จะมีผลสมบูรณ์นี่การตัดกิเลสเป็นอย่างนี้ใช้สมถะเป็นน้ำหนักใช้วิปัสสนาเป็นความคมทำงานร่วมกันลงไปแล้วก็ตัดกิเลสได้ถ้าเราทำได้ถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติอันนี้ก็เรียกว่าเหมาะสมสำหรับยุคปรมาณูนั้นก็ได้กล่าวมาตามลำดับตามลำดับตั้งแต่เห็นทุกอย่างถูกต้องมาเป็นอารมณ์ว่าสักว่าเท่านั้นหนอไม่มีความหมายแห่งตัวตนมาตามลำดับวันนี้ก็จะพูดถึงการเห็นโดยความเป็นธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติคือเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นเนาะครั้งก่อนๆนู้นทบทวนก็คือว่าเห็นโดยความเป็นอารมณ์เช่นว่าเป็นลมหายใจเป็นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นเบญจขันธ์ลมหายใจเป็นรูปการกำหนดลมหายใจด้วยจิตนั้นเป็นนามหรือว่าเห็นโดยความเป็นของเกิดดับในการกำหนดนั่นกำหนดว่ามันมีขึ้นมาเรียกว่าความเกิดกำหนดว่ามันหายลบหายไปเรียกว่าความดับแล้วกำหนดโดยความเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราว่ามันเปลี่ยนนั่นแหละคือมันเป็นอนิจจังแล้วกำหนดโดยความเป็นทุกข์หรือทุกขังคือเห็นแล้วรู้สึกแล้วปรากฏโดยความเป็นของน่าเกลียดน่าระอาในทุกขังเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกได้นั้นมันเห็นง่ายเพราะว่ามันเจ็บปวดทนทรมานแต่ถ้าทุกขังของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันเป็นเพียงลักษณะเช่นก้อนหินนี่มีลักษณะแห่งความทุกข์ก็หมายความว่ามีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงหลอกลวงเป็นต้นที่เห็นแล้วก็น่าระอาไม่น่าจะยึดถือโดยความเป็นของตนนั้นความทุกข์ชนิดที่รู้สึกได้หรือที่ไม่รู้สึกได้ก็ไม่มีจิตใจแต่มันก็เป็นความทุกข์ในความหมายที่เรียกว่าดูแล้วน่าระอาดูแล้วน่าเกลียดไม่น่าชื่นใจที่ตรงไหนเลยก็ต่อไปก็ดูโดยความเป็นอนัตตาไม่มีลักษณะแห่งตัวตนที่ตรงไหนมีแต่กระแสแห่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาทีนี้ก็ดูถึงขั้นต่อไปก็คือวิราคะเห็นความจางคลายของจิตที่จางคลายความยึดมั่นถือมั่นออกเป็นการหน่ายออกทีนี้ก็ดูโดยความดับวิราคะวิราคะโดยความดับกิเลสหรือความทุกข์บางอย่างมันก็จะดับไปดับไปจริงเพราะมีความจางคลายจนกว่ามันจะดับหมดสิ้นแล้วก็ดูโดยความเป็นนิสสัคคะคือความจางคลายหรือความดับนั่นน่ะมันกลับสู่สภาพเดิมคือว่าไม่โง่ไม่ยึดถือเหมือนกับอย่างที่ไม่เคยยึดถือไม่เคยโง่ไม่เคยไปเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูนี่ก็คืนสภาพเดิมคือเห็นตามสภาพเดิมว่ามันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดก็ดูโดยความเป็นของว่างจากตัวตนไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนสิ่งที่กระทำสิ่งที่ถูกกระทำอาการที่กระทำอะไรก็ล้วนแต่เป็นของ
ว่างจากตัวตนในครั้งที่ในครั้งที่นี่ครั้งที่สิบนี่จะในครั้งที่แล้วมานะดูโดยความเป็นของเช่นนั่นเองหรือเป็นตถาคตว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมาในครั้งนี้จะดูโดยความเป็นธาตุเท่านั้นเนี่ยติดต่อกันมาอย่างนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ต้นก็พอจะจับต้นชนปลายกันได้ในลักษณะอย่างนี้ มันมาถึงตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นว่างว่างจากตัวตนเรียกว่าสุญญตาความว่างจากตัวตนเห็นความว่างจากตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองมันไม่มีตัวตนมันเองที่จะยืนยันอย่างไรอยู่ได้ก็เรียกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองทีนี้จะดูลึกลงไปอีกว่าที่มันเป็นเช่นนั่นเองก็เพราะว่ามันเป็นธาตุธาตุตามธรรมชาติที่มันเนื่องกันอยู่อย่างมากทีเดียวถ้าเห็นก็ขอเห็นความเนื่องกันด้วยว่ามันว่างจากตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนมันเป็นเช่นนั่นเองตามเรื่องของความไม่มีตัวตนความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอาการของธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาตินี่จะเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นตถาตาโดยความเป็นเช่นนั่นเองธาตุโซเห็นโดยความเป็นธาตุมันก็เนื่องกันหมดเลยใช่แค่สิ่งเดียวเรามองดูเหลี่ยมหนึ่งหรืออีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็มองเห็นในรูปร่างอย่างหนึ่งแต่มันเป็นลักษณะของสิ่งเดียวกันดังนั้นวันนี้เราจะพูดกันโดยละเอียดเฉพาะเรื่องเห็นโดยความเป็นธาตุหรือสักว่าธาตุทีนี้ก็ดูกันต่อไปในแง่ของความเป็นวิทยาศาสตร์หรือตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถจะสังเกตเห็นพิสูจน์ค้นคว้าทดลองพูดเป็นเรื่องของธาตุตามธรรมชาติก็หมายความไม่ใช่เรื่องของเทวดาผีสางพระเจ้าหรืออะไรที่ไหนมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งตายตัวอยู่ในตัวมันเองเป็นกฎของธรรมชาติไม่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลถ้ามันมีความรู้สึกอย่างบุคคลมันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็น้อมนึกไปตามไอ้ปัจจัยไอ้สิ่งที่มาแวดล้อมอย่างที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังในนิทานนิยายพระอิศวรก็ลำเอียงบ่อยๆพระเป็นเจ้าพระอิศวรถ้ามีความรู้สึกตามธรรมชาติอย่างบุคคลพระอิศวรก็ลำเอียงอะไรบ่อยๆดังที่มีอยู่ในเรื่องนิทานถ้าพระเจ้าเป็นบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลพระเจ้าก็ต้องลำเอียงบ่อยๆเดี๋ยวนี้เราก็ไปไกลกว่านั้นมันเป็นธาตุตามธรรมชาติพูดอย่างชาวพุทธก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนี่ท่านทั้งหลายต้องกำหนดจดจำด้วยว่าท่านอาจจะได้ยินเพียงสี่ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วธาตุก็มีสี่ธาตุนี่มันน้อยเกินไปเดี๋ยวจะโกรธแต่ว่ามันเด็กอมมือเกินไปถ้ารู้จักเพียงสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมันยังมีสำคัญอีกสองธาตุคืออากาศธาตุธาตุความว่างวิญญาณธาตุธาตุที่มีความรู้สึกได้นี่มันหกธาตุแต่หกธาตุนี่ก็ยังเรียกว่าเด็กอมมือนั่นแหละเพราะว่าโดยแท้จริงแล้วมันมีนับไม่ไหวหนึ่งไม่มีอะไรที่มิใช่ธาตุถ้าเมื่อท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ไม่เฉลียวใจว่าไม่มีอะไรที่มิใช่ธาตุ
ท่านสำรวจเอามาหมดตามในพระบาลีแล้วมันไม่มีอะไรที่มิใช่ธาตุจะเป็นรูปธรรมทั้งหลายก็เป็นนามเป็นธาตุรูปธรรมทั้งหลายก็เป็นธาตุกิริยาอาการทั้งมันก็เป็นธาตุกระทั่งการดับจุดทั้งมันก็เป็นธาตุท่านไม่เคยได้ยินว่าที่ธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจไม่เคยได้ยินแต่นี่มีในบาลีธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผดทัพพระธาตุธรรมรมนี่ก็เป็นธาตุกระทั่งที่มันเป็นเวทนาเวทนาธาตุสุขธาตุทุกขธาตุทุกขมสุขธาตุหรือว่าสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุอโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุอย่างนี้ก็มี มันไม่มีอะไรที่มีแต่ธาตุจนกระทั่งถึงพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นธาตุเราพูดกันง่ายๆอย่างนี้ก็กันเสียก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุทั้งนั้นพูดอย่างรูปธรรมก็ว่าตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างจนถึงพระนิพพานก็ล้วนแต่เป็นสักธาตุคือรูปธรรมก็เป็นธาตุนามธรรมก็เป็นธาตุแต่ที่ท่านกล่าวสรุปไว้นั้นท่านใช้คำว่ารูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปแต่ว่านิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปท่านกล่าวอย่างนี้หมดท่านกล่าวทั้งหมดโดยคำนี้ว่ารูปธาตุธาตุทั้งหลายที่มันมีรูปอรูปธาตุธาตุทั้งหลายที่มันไม่มีรูปทีนี้ก็นิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับธาตุนั้นเป็นที่ดับหรือความดับแห่งรูปและอรูปสังเกตดูว่าท่านไม่ใช่คำว่านามใช้คำว่ารูปแล้วอรูปแล้วก็นิโรธคือดับแห่งรูปและอรูปฉะนั้นเรามักจะพูดกันผิดๆว่านิพพานนั่นเป็นนามธาตุที่ถูกนิพพานนั้นเป็นนิโรธธาตุทบทวนว่ารูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุนิพพานนั้นอยู่ที่นิโรธธาตุนิพพานไม่ใช่นามถ้าเป็นนามต้องเป็นสังขตธรรมมีเหตุมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เป็นนิพพานไม่ได้ ถ้าจะเรียกว่าอรูปมันก็หมายความไปอย่างอื่นคือมันยังเป็นอยู่ใต้เหตุใต้ปัจจัยเป็นสังขตธาตุอยู่นั่นเองมันต้องยกไปไหว้ฝ่ายสุดท้ายคือนิโรธธาตุนิพพานจึงจะเป็นอสังขตะคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งนี่ถ้าเราพูดได้คำสามคำนี้แล้วมันหมดนะจำไว้ด้วยว่ารูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปและนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งทำทั้งปวงคือทั้งรูปและอรูป ถ้าเขาอนุญาตให้เรากล่าวก็กล่าวว่าตามสุดเนี่ยตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งขึ้นไปถึงสูงสุดเนี่ยเอ้าสูงสุดของเราก็ว่านิพพานก็เป็นธาตุถ้าจะพูดอย่างเขามีพระเจ้าศาสนาที่เขามีพระเจ้าตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดคือพระเจ้าแม้แต่พระเจ้าก็เป็นธาตุฟังแล้วก็หนาหัวเป็นธาตุพระเจ้าตามที่จะสมมติบัญญัติกำหนดขึ้นอย่างไรจะเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็เป็นธาตุเหมือนกับบุคคลทั่วไปถ้าพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลมันก็เป็นธาตุเช่นเดียวกันนิพพานไม่ใช่บุคคลแต่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาตินี่ความเป็นธาตุคือสิ่งทั้งปวงมีความเป็นธาตุในลักษณะใดลักษณะหนึ่งพุทธศาสนากล่าวอย่างนี้ไม่มีอะไรคือไม่ใช่ธาตุพวกอะไรสังขตะก็เป็นธาตุพวกอสังขตะก็เป็นธาตุพวกสังขารก็เป็นธาตุวิสังขารก็เป็นธาตุเลยไม่มีอะไรที่มิใช่ธาตุนี่ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าพิสูจน์ได้โดยหลักของวิทยาศาสตร์ถ้ามองเห็นได้โดยหลักของวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาจึงเป็น
ศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ศาสนาที่มีหลักเกณฑ์อย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังคงอยู่ในโลกต่อไปเป็นคู่เป็นเกลอกันกับนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไปเท่าไรจะยิ่งเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นและจะยิ่งชอบใจพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นนั้นไม่ต้องกลัวล่ะกลัวอย่างโง่เขลาว่าพุทธศาสนาจะสูญจะถูกกลืนเป็นต้นไม่ต้องกลัวขอแต่ให้วิชาการที่แท้จริงอย่างวิทยาศาสตร์นี่มันยังมีอยู่ในโลกแล้วพุทธศาสนาก็ยิ่งมีรากฐานที่ตั้งมั่นจะตั้งยืนเหยียบอยู่บนไอ้หลักการหรือวิถีทางวิทยาศาสตร์นั่นเองพุทธบริษัทอย่าได้โง่อย่าได้แตกตื่นอย่าได้ตื่นตู้มถ้าจงรู้จักพุทธศาสนาของตนเองว่ามันไม่มีทางที่จะผิดได้ถ้ามันกล่าวไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีเทโอโลยีไม่มีเทโอโลยีไม่เกี่ยวกับเทโอโลยีคือไม่เกี่ยวกับเทวดาหรือพระเจ้าหรืออะไรหมดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุตามกฎของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็แล้วกันถ้าไม่ชอบพูดว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็พูดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่จริงความรู้เรื่องธรรมชาตินั่นแหละคือวิทยาศาสตร์ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่มีอะไรแบ่งไปให้กับเทโอโลยีคือเทวศาสตร์ที่เขาใช้คำเรียกกันเทวศาสตร์และพุทธศาสนาไม่ต้องการผูกขาดด้วยคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งศาสนาอื่นเขามีเรียกว่าบทบัญญัติเสียบขาดตายตัวรู้ว่าเขาเรียกกันว่าด็อกมาด็อกมาติกซิสเต็มคำพูดที่ผูกขาดเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเช่นพวกที่ถือพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าสร้างโลกข้อนี้ห้ามวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีอีกหลายข้อทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าด็อกมาเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าจะว่าอะไรเพราะไม่มีใครเคยแปลก็ต้องเรียกบทบัญญัติตายตัวบทบัญญัติที่ตายตัวนี่ไม่ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์ให้เอาศรัทธาเป็นพื้นฐานรองรับไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มีเรามีแต่ยืนยันว่าดูไปจนเห็นความเป็นธาตุแล้วก็อย่าไปยึดมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนจิตก็จะหลุดพ้นจากความยึดถือนั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยจิตที่หลุดพ้นนั้นจะเรียกว่าจิตหลุดพ้นจากโลกทั้งปวงจากสิ่งทั้งปวงไปสู่ภาวะสูงสุดดูเหตุผลมันได้เองจากสิ่งนั้นๆแล้วก็ไม่ต้องเชื่อตามคำพูดของคนอื่นอะไรที่เราได้เห็นเองคลำเองคิมเองนี่เราจะต้องเชื่อตามคนอื่นทำไมถ้าว่าจะพูดว่าเกลือเค็มนี่เราก็ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นเพราะเราก็เคยกินเกลือมาแล้วและเค็มรู้มาแล้วไม่ต้องเชื่อว่าเกลือเค็มเพราะคนอื่นพูดนี่ลักษณะของวิทยาศาสตร์มันจะต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นไปตามปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยแท้จริงไม่ต้องอาศัยความเชื่อความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์นะนี่มาเสี่ยงที่จะถูกด่าบางทีที่นั่งอยู่นี่หลายคนคงด่าจะมากันแล้วก็ได้พุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับคลังไม่เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความจริงที่ปรากฏชัดอยู่ไม่ต้องมาบังคับให้เชื่ออย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่เกี่ยวกันกับคำว่าคลังว่าศักดิ์สิทธิ์ให้กล้าท้าให้หาดูทั้งพระไตรปิฎกและทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์จะไม่พบคำว่าคลังว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้กับพระพุทธเจ้าหรือใช้กับพระสัตว์พระธรรมไม่ต้องอาศัยคำว่าคลังว่าศักดิ์สิทธิ์นะเพราะมันปรากฏชัดอยู่ในตัวว่าอย่างนั้น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 ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นทุกข์ทำอย่างนี้จะดับทุกข์มันชัดเจนอยู่อย่างนี้
ไม่ต้องให้หลับหูหลับตาเชื่อว่ามันคลั้งเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็ไม่เห็นธาตุไม่รู้จักธาตุไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นธาตุถ้าจะให้มีความคลั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็นั่งอ้อนวอนก็นั่งอ้อนวอนสิ่งคลั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดวันตลอดคืนก็แล้วกันถ้าว่ามันมีความคลั้งมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวศาสนานี่ระวังให้ดีใครกำลังเป็นอย่างนี้นะกำลังจะพลัดตกออกไปจากพุทธศาสนานั่นนี่จะพูดมากไปมันก็จะนอกเรื่องแต่ขอเตือนให้รู้โดยใจความว่าถ้าไปหวังเรื่องคลั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์น่าจะพลัดตกออกไปจากพุทธศาสนาโดยไม่ทันรู้ธรรมะไม่ต้องการความคลั้งความศักดิ์สิทธิ์ของอวิชชาหลับตาไม่รู้แต่ต้องการเหตุผลความจริงของคนลืมตาเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือว่าตามกฎของสามัญลักษณะสัตว์ในลักษณ์เป็นต้นเมื่อบางทีมันจะมากเป็นถึงกับว่าไม่ต้องให้เชื่อคนอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าคำนี้บางคนจะสะดุ้งที่ว่าไม่ให้เชื่อคนอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้เองท่านตรัสไว้เองในเรื่องกาลามสูตรไปดูมีอยู่10ข้อนะอีกข้อหนึ่งก็เชื่ออย่าเชื่อว่าเพราะมันมีอยู่ในปิฎกอยู่ในปิฎกอย่าเชื่อว่ามันมีข้อความนั้นอยู่ในปิฎกก็อย่าเชื่อคือในคัมภีร์ศาสนานั่นเองอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราก็คือพระองค์เองไม่ต้องเชื่อโดยเหตุว่าพระสมณะโคดมนี่เป็นครูของเราเรียกว่ามาโนสมโนครูติมาอภัพมาภัพโพมาภัพรูโปตินี่อย่าเชื่อเพราะนี่มันมีรูปร่างน่าเชื่อมาสัมปิตกะมาสัมปิตกะมาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่อว่าเพราะมีที่อ้างในปิฎกท่านให้อิสรภาพเป็นขนาดนี้จะเห็นอยู่ในตนเองเห็นอยู่ตนเองมันเป็นอย่างไรถ้ามาเห็นถึงขนาดที่มันเป็นสังวาธาตุตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องเชื่อตามใครเมื่อเห็นว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนนี่จึงเรียกไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ้างอิงใดๆไม่ต้องตั้งปัญหาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่พระไตรปิฎกนี้เป็นของจริงที่เขียนคัดลอกกันมาถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวนี้พวกครูหนุ่มๆครูสมัยใหม่พวกครูหนุ่มๆจะถามปัญหานี้มากถามอาตมาเนี่ยมากแล้วก็ถามมากจากพวกครูหนุ่มๆก็ถามว่าพระพุทธเจ้านี้ได้เกิดขึ้นจริงเลยหรือเนี่ยถามกระซิบกระซิบเพราะกลัวว่าจะเป็นเรื่องกุขึ้นแล้วก็ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นของเดิมของจริงคัดมาลอกกันมาอย่างถูกต้องหรือเนี่ยถามป่วยการไม่ต้องถามมันไม่ต้องถามว่าพระเจ้าเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องถามแล้วเพราะมันปรากฏชัดเสร็จแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไม่ยึดถือโดยความตัวตนให้เห็นโดยความเป็นของว่างเป็นเช่นนั่นเองเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วนี่ไม่ต้องย้อนกลับไปหาว่าท่านได้พูดจริงหรือท่านได้เกิดขึ้นจริงนั้นไม่ต้องก็มาพิจารณาดูทีว่าที่สอนนี้ดับทุกข์หรือไม่เอาคำสอนที่ท่านสอนไว้อย่างไรที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างไรมาดูว่าถ้าทำตามนี้แล้วมันจะดับทุกข์หรือไม่ถ้าเห็นว่ามันมีทางที่จะดับทุกข์ได้เอาไปปฏิบัติมันก็ดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปมันก็ดับทุกข์ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เกิดขึ้นและจะไม่ได้สอนไว้ก็ไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้าท่านเปิดไว้เป็นอิสระเสรีภาพประชาธิปไตยอย่างยิ่งถึงขนาดนี้ทีนี้พุทธบริษัทมันโง่ไปเองต้องขอใช้คำว่าบรมโง่อย่าเพื่อด่านะที่มันต้องไปตามมันเชื่อตามคนนั่นเชื่อตามคนนี่เชื่อตามคำกล่าวอย่างนั่นอ้างมาอย่างนี้มันป่วยการคอยดูที่ตัวมันเองที่ตัวพระธรรมพระธรรมเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองเห็นได้เองว่ามันอะไรจะเป็นอย่างไรอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่เปลี่ยนไปตามเวลาไม่เนื่องอยู่กับเวลาเอหิปัสสิโกมีอยู่จริงในตัวเราจนเรียกผู้อื่นมาดูได้
โอปันยิโกนี่ควรจะน้อมเข้ามาใส่ตนก็ได้หรือว่าจะน้อมไปตามพระธรรมก็ได้โอปันยิโกนี่รูปศัพท์จะแปลได้ว่าน้อมเราไปตามธรรมน้อมเราไปตามธรรมน้อมจิตไปตามธรรมก็ได้หรือน้อมธรรมมาสู่จิตก็ได้เป็นโอปันยิโกได้เท่ากันปัจจตังเวทิสัพโธผู้รู้เท่านั้นวินยูชนเท่านั้นที่พอรู้ได้เฉพาะตนคนโง่ทั้งหลายรู้ไม่ได้ก็ได้จะสวดสวดร้องร้องท่องบนไปเท่านั้นไม่เห็นได้เฉพาะตนไม่รู้ได้เฉพาะตนแต่ถ้าวินยูชนมีสติปัญญาตามปกติธรรมดาแล้วจะเห็นได้ถ้าประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสวากขาโตพระควตาธรรมโมจัดไว้ชอบแล้วจัดไว้ดีแล้วมันสนใจเรื่องไม่มีตัวตนนี่แหละให้มากจนเห็นว่าไม่มีตัวตนแล้วมันก็จะดับทุกข์เองพิสูจน์เองว่าดับทุกข์ได้แล้วก็พอแล้วมันจะต้องกล้าพูดจนถึงว่าใครจะพูดข้อความนี้ก็ได้คนบ้าก็ได้ถ้าคนบ้าสักคนบางคนพูดข้อความนี้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ตนก็ได้แล้วก็มีผลเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนบ้าพูดนี่เราก็มีพระคัมภีร์มีหลักฐานพระเจ้าได้ตรัสไว้เอามาดูว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้ก็พอแล้วจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็ไม่สำคัญจะเป็นของที่เขียนขึ้นมาถูกต้องคัดมาถูกต้องนี่ไม่มีปัญหาสำหรับพุทธศาสนาแต่จะอาจจะมีปัญหาสำหรับศาสนาอื่นนั่นก็เป็นปัญหาของเขาก็ตามใจเขาถ้าพุทธบริษัทเราไม่มีปัญหาอย่างนี้ไม่มีปัญหาว่าพระพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วมาเถียงกันเถียงกันกับพวกนักศึกษาฝ่ายซ้ายซึ่งชอบจะแย้งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นเป็นบุคคลสมมติในเรื่องนิยายแล้วพระไตรปิฎกนี่ก็เพิ่งเขียนขึ้นหรือเขียนลอกกันมาผิดๆนะมันไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้มันไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้ตั้งปัญหาอย่างนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่ตั้งปัญหาว่าข้อความนั้นที่พูดว่าอย่างนั้นมันจะดับทุกข์ได้ไหมถ้าใครควรดูแล้วโอ้มันพอจะดับทุกข์ได้ก็มาลองปฏิบัติดูพอลองปฏิบัติดูมันก็แสดงผลดับทุกข์ได้ก็ปฏิบัติยิ่งขึ้นจนดับทุกข์สิ้นเชิงถ้าจะพูดว่ามาโมศึกษาพุทธประวัติหรือศาสนประวัติอยู่ไม่เสียเวลานี่ก็ควรจะพูดได้แต่มันถูกด่าอาตมาก็ยังไม่พูดนะถ้าศึกษาไปได้ว่าบ้างก็มีประโยชน์นะแต่ไม่จำเป็นนะมันจำเป็นอยู่ที่จะดูว่าท่านสอนอย่างไรท่านกล่าวว่าอย่างไรข้อความนั้นกล่าวว่าอย่างไรและถ้าปฏิบัติตามข้อความนั้นแล้วมันดับทุกข์ได้มันก็พอเสร็จแล้วนี่เรื่องมันจบเสร็จแล้วนี่จะเป็นเรื่องใครกล่าวเรื่องกล่าวที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่ต้องอ้างเสียเวลาว่าพระเจ้ากล่าวจริงหรือไม่กล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อไรอยู่ในพระไตรปิฎกใบไหนหน้าไหนมันไม่ต้องกล่าวนี่เพราะมันพิสูจน์อยู่ที่ตัวมันเองที่ตัวธรรมะเองนี่ว่าถ้าดับทุกข์ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วมันดับทุกข์ได้มันจะมีปัญหาอะไรนั่นเราจึงไม่มีปัญหาเหมือนกับพวกที่เขายึดถือเหตุผลภายนอกฝากไว้กับสิ่งอื่น เดี๋ยวนี้มันมีเหตุผลภายในคืออยู่ที่ตัวมันเองคอยศึกษาคอยสนใจจะเห็นว่ามันเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเป็นตถัตตาเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญมากที่เราเป็นธาตุตามธรรมชาติถ้าดูเห็นธาตุตามธรรมชาติแล้วมันก็ไม่เกิดความยึดถือไม่เกิดความโง่ที่จะหลงรักเอามาเป็นตัวตนเอามาเป็นของตนจะบอกหลายหลายหนก็ได้ว่าสมัยก่อนนู้นคนบวชคนจะเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเณรในพุทธศาสนาเนี่ยเขาให้เรียนเรื่องธาตุเนี่ยก่อนทั้งนั้นก่อนสิ่งใดก่อนเรียนสิ่งใดนะมาอยู่วัดเพื่อจะบวชเนี่ยชิ้นแรกที่ให้เรียนคือเรื่องปัจจเวกเรื่องธาตุยถาปัจจยังธาตุประวัติยถาปัจจยังประวัติมานังธาตุมัตตเวตังซึ่งคนเคยบวชรุ่นนู้นก็จะจำได้คือมันเรื่องธาตุบอกว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดจีวรเที่ยวมาห่มนี่ก็เป็นธาตุให้คนที่ห่มจีวรนั่นก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นต้องให้เรียนเรื่องแรก
แต่เดี๋ยวนี้มันเลิกกันไปเสียก็ว่ามันปวดดีหรือมันหลับตาอะไรก็ไม่รู้มันเลิกไอ้เรื่องสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาไปเสียไม่เอามาเป็นเรื่องแรกเรื่องต้นที่สุดสำหรับจะศึกษาเล่าเรียนมันจะยกเลิกกันเสียเองเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องธาตุเนี่ยก็จะพูดไม่เป็นบวชเข้ามาแล้วพูดเรื่องธาตุไม่เป็นเนี่ยคืออะไรดีอ่ะบวชเข้ามาแล้วพูดเรื่องธาตุไม่เป็นคือคนไม่ได้บวชถ้าบวชเข้ามาแล้วมันต้องพูดเรื่องธาตุถูกต้องสิว่าไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธาตุเช่นเมื่อเรื่องจีวรจีวรก็เป็นธาตุผู้ห่มจีวรก็เป็นธาตุกิริยาที่ได้ห่มจีวรก็เป็นธาตุผลที่ได้รับมาจากการห่มจีวรก็เป็นธาตุเรื่องอาหารก็เหมือนกันมันเป็นธาตุผู้กินก็เป็นธาตุกิริยากินภาวะการกินก็เป็นธาตุผลที่ได้รับมาก็เป็นธาตุเรื่องอยู่อาศัยเสนาสนะเรื่องยาแก้ไขก็เหมือนกันหมดถ้ามองเห็นขนาดนี้แล้วจะไม่เกิดกิเลสเพราะความยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้พระเนนสมัยนี้โง่พูดไม่เป็นเรื่องนี้และเพราะว่าไม่ได้เรียนเลยในบางวัดบางสำนักเข้ามาอยู่วัดเขาให้เรียนอะไรก่อนก็ตามใจแต่เขาไม่ได้เรียนเรื่องยถาปัจจยังวัตมานังนี่บอกว่าสำหรับคนแก่ๆเราที่ว่ามันเคยถูกแล้วมันค่อยๆกลายไปเป็นไม่ถูกหรือมันค่อยๆผิดไปเสียนั้นคนแรกเรียนเข้ามาอยู่วัดแรกเรียนให้เรียนเรื่องธาตุไว้เถอะแล้วเขาก็จะช่วยตัวเขารอดตลอดตานไปทีเดียวเพราะมันตั้งต้นถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เรียนมันก็ไม่รู้มันก็ยิ่งไม่รู้ไปเรียนเรื่องอื่นพระเนรเราก็ไปเรียนเรื่องสอบไล่ที่เป็นวิทยาฐานะเทียบวิทยาฐานะได้ฝึกไปเป็นคารวะทำงานกันเสียหมดไม่เรียนตัวธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพราะเหตุนี้เองเพราะไม่มีความรู้เรื่องธาตุในชั้นแรกจึงไม่สามารถนวงจิตใจไว้ในทางของธรรมะ เดี๋ยวนี้เขารู้เรื่องธาตุกันมากเหมือนกันนะทางวิทยาศาสตร์นะมันเรียนรู้เรื่องธาตุกันเหมือนกันนะแต่มันรู้เรื่องธาตุเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยตัวเรียนรู้เรื่องธาตุแต่มันธาตุไฟวัตถุธรรมงั้นก็มันเรียนรู้เรื่องธาตุเพื่อจะทำอาวุธฆ่าคนทีเดียวตั้งล้านหนึ่งเช่นระเบิดปรมาณูอะไรพวกนี้มันจะสามารถฆ่าคนทีเดียวเป็นล้านล้านอ่ะเขาเรียนเรื่องธาตุเพื่อรู้วิธีใช้อาวุธอย่างนี้เขาเรียนเรื่องธาตุเพื่อจะไปโลกอื่นไปโลกพระจันทร์ไปโลกพระอังคารไปโลกอะไรที่เขากำลังจะไปกันอยู่เขาเรียนเรื่องธาตุอย่างนั้นเขายิ่งหลงรักธาตุเพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาได้สิ่งที่เขาต้องการธาตุนั่นมันก็เป็นเครื่องให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเคลียแล้วมันไม่ดับทุกข์แล้วมันต้องฆ่าผู้อื่นด้วยจึงจะได้ครองโลกคนเดียวการเรียนธาตุตามธรรมชาติสมัยนี้มันรู้เพื่ออย่างนี้ส่วนของพระพุทธเจ้านั้นถ้ารู้เรื่องธาตุตามธรรมชาติแล้วมันก็เพื่อจะดับทุกข์ในหัวใจไม่เอาอะไรมายึดถือไว้โดยความเป็นตัวกูของกูให้มันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเรื่องธาตุต้องการอย่างนี้ เราจะต้องเน้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแจ่มใสอยู่ในตัว เราทีนี้ก็ภาพรูปเดิมที่ว่ามาแล้วแต่คนข้างก่อนๆคือให้ดูเห็นสักว่าเป็นเช่นนั้นเท่านั้นหนอเรื่องหนอหนอเนี่ยเป็นห่วงอยู่ว่าจะพูดกันผิดและเข้าใจผิดมันก็เป็นหนอที่ให้โทษไม่เป็นหนอที่ให้คุณถ้าเห็นว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอก็ให้คุณ แต่นี่เป็นตอนปลายแล้วนี่ไม่มีทางจะผิดไอ้ตอนต้นมันมีต้นไอ้หนอต้นมันมีทางที่จะผิดพลาดได้จนว่าเดินหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอหนอนี่หนอต้นนี่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้คือหนอว่ามีตัวฉันสำหรับเดินสำหรับก้าวสำหรับเหยียบสำหรับกิน
ไม่ได้รู้ว่ามันสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอที่เดินที่ก้าวที่เหยียบที่ย่างตามธรรมชาติเท่านั้นหนอถ้าหนออย่างนี้แล้วก็จะถูกมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเห็นว่างจากตัวตนมันจะรู้สึกอย่างนั้นเห็นฉันนั่นเองก็จะรู้สึกอย่างนั้น หนอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเรารู้สึกอยู่ในใจอย่างนั้นจึงได้หนอหนอหนอออกมาที่มันก็มีว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องขอยกตัวอย่างในเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดคนธรรมดาสามัญนี่เมื่อเขาพูดว่าเงินหนอเงินหนอเงินหนอเขารู้สึกอย่างไรเขาก็รู้สึกว่าเงินนี่ช่วยได้เงินนี่เป็นของกูกูอยากได้มากเงินหนอจะช่วยกูได้กูกำลังต้องการเงินนี่เขาพูดว่าเงินหนอเงินหนอหนอในเรื่องเงินมีความหมายอย่างนี้ทีนี้อีกคนหนึ่งว่าเงินหนอเงินหนอไอ้ขี้ข้าเลวร้ายหนอมึงทำให้กูยุ่งยากลำบากมาเท่าไหร่แล้วไอ้ชาติสารพิษหนอไอ้ชาติทำโลกให้ยุ่งยากหนอไอ้เงินหนอเงินหนอไอ้บ้าเนี่ยคนหนึ่งมันรู้สึกอย่างนี้มันตรงกันข้ามนะคิดดูดิแต่ปากมันพูดออกมาว่าเงินหนอเงินหนอเหมือนกันคนหนึ่งมันมองไปในทางยึดถือจะเอาเงินจะมีเงินยึดถือเงินนั่นเงินหนอเงินหนอคนอีกคนเงินหนอเงินหนอไอ้บ้าหนอไอ้พิษร้ายเลวทรามหนอไอ้เรื่องทำยุ่งหนอนี่มันก็เงินหนอเหมือนกันนั่นไอ้หนอแรกมันผิดหนอหลังมันถูกท่านหนอโดยที่ไม่มีตัวกูจะยึดถือนั่นแหละถูกแหละเอาอย่างนี้ไหมว่าไอ้คนหนึ่งมันพูดว่าโกก้าโกล่าหนอโกก้าโกล่าหนอโกก้าโกล่าหนอไอ้คนหนึ่งมันหนอมันอยากจะกินโกก้าโกล่าหนอมันอยากจะกินมันจึงว่าโกก้าโกล่าหนอไอ้คนหนึ่งมันโกก้าโกล่าเนาะว่าสุดท้ายไม่คุ้มค่าสตางค์กูไม่อยากกินคือมันไม่คุ้มค่าเงินที่เสียไปเรียกว่าโกก้าโกล่าเนาะมันก็โกก้าโกล่าเนาะด้วยกันแต่คนหนึ่งมันรักมีความเป็นมิตรกับโกก้าโกล่าแต่คนหนึ่งมันมีความเป็นศัตรูเกลียดชังโกก้าโกล่าแต่ปากมันพูดออกมาอย่างเดียวกันนี่เพราะนั่นหนอหนอเนี่ยขอให้หนอให้ถูกต้องเถอะถ้าว่าเดินหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอถ้าเห็นว่าสักว่าตามธรรมชาติเท่านั้นหนอแล้วก็ถูกแหละแต่ถ้ามันรู้สึกตามธรรมดาแล้วมันก็กู้เนี่ยกู้ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอทุกที่ทำแล้วก็ยิ่งกู้หนักขึ้นไปเพราะเขาไม่ได้รับคำสั่งสอนให้ถูกต้องมาตั้งแต่แรกทำนี่จับตัวมาจากบ้านก็เอามาว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอจับตัวมาแต่บ้านมาทำอย่างนี้เลยมันจะตั้งจิตถูกมันต้องมาสอนเรื่องไม่มีตัวกูที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วจึงมาสักว่าการเดินอิริยาบถเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอหรือว่ายกหนอเนี่ยก็ยกอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอย่างอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอเหยียบอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูอย่างนี้มันถูกแต่ถ้าเผอิญไม่ได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องเขายิ่งหนอก็ยิ่งมีตัวกูแหละยิ่งมีอุปาทานยึดถือว่าตัวตนว่าของตนผู้ย่างผู้เหยียบผู้กินผู้ดื่มผู้อาผู้อะไรทุกอย่างไปเลยมันก็กลายเป็นตรงกันข้ามแล้วมันเดินไปทางทิศทางที่ตรงกันข้ามนี่เรียกว่าระวังให้ดีคำว่าหนอหนอ เดี๋ยวนี้มันก็มาถึงเรื่องนี้แล้วคือว่าเห็นว่าเป็นสักว่าอารมณ์เท่านั้นหนอสักว่าเกิดดับเท่านั้นหนอสักว่าอนิจจังหนอทุกหนอทุกขังหนออนัตตาหนอนิราคะหนอนิโรธะหนอตามหนอมาตามลำดับอย่างที่ว่ามาแล้วก็หนอ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 มา จนถึงวันนี้เรากำลังพูดกันเรื่องธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเห็นมาตามลำดับอย่างที่พูดมาแล้วแหละเห็นชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโอ้นี่สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอลมหายใจนี่แหละสภาวะตามธรรมชาติหายใจเข้าก็เช่นนั้นหายใจออกก็เช่นนั้นจิตที่กำหนดก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติ
การเกิดก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติการดับก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติมันจะดูกันง่ายๆรูปของก็ธาตุตามธรรมชาติจะดูกันง่ายๆของนามก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะว่าจะเป็นตัวตนขอให้หนอมาให้ถูกต้องถ้าสมมติว่ามันเกิดเห็นไตรลักษณ์เกิดความจางคลายคือวิราคะก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอวิราคะก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเกิดนิโรธความดับนิโรธก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอยืนคืนไปสลัดคืนไปก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นธาตุของธรรมะธาตุหนึ่งที่เป็นเหตุให้สลัดทั้งสิ่งทั้งปวงคืนออกไปจากที่เคยยึดถืออยู่ก็ธาตุตามธรรมชาติเห็นว่างจากตัวตนสุญญตาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเห็นสัทธาความเป็นเช่นนั้นก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ระบุชัดมาเห็นธาตุตามธรรมชาติไม่เรียกชื่ออื่นแล้วเรียกชื่อตรงๆนั่นเลยว่าธาตุตามธรรมชาติทุกอย่างตั้งสิบกว่าชื่อนั้นเรียกชื่ออื่นมาเดี๋ยวนี้เรียกชื่อตรงลงไปว่าธาตุตามธรรมชาติมันเป็นธาตุตามธรรมชาตินั่นเมื่อเจริญสมถะวิปัสสนากำหนดอะไรอยู่ก็ให้รู้ความหมายแท้จริงว่าทุกอย่างนั่นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติกำหนดลมหายใจอยู่อะไรอยู่แม้แต่นิมิตที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นนาชานสมาธิสมาบัติเกิดขึ้นก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเกิดญาณจัญญาถาภูตะทัศนะหรือว่าเกิดเองยถาภูตะสัมมปัญญาก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติปัญญาณธาตุธาตุตามธรรมชาติก็ไม่หลงไปว่าตัวกูตรัสรู้ตัวกูได้เกิดญาณตัวกูได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็ไม่มีมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติทั้งตัวผู้ตัวสิ่งที่รู้และสิ่งที่ถูกรู้และกิริยาอาการของมันและผลที่เกิดมาจากสิ่งนั้นๆมันก็กลายเป็นธาตุตามธรรมชาติไปหมดสิ้นถ้าพูดให้ยาวนะพูดให้ยาวก็พูดว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอตั้ง11 12พยางค์ที่มันไม่ไหวนี่จะบริกรรมกันอย่างนั้นมันยาวนักลดให้มันสั้นว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอก็ยังห้าหกพยางตัดมันซะอีกธาตุเท่านั้นหนอ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 สี่พยางอะไรยังยาวนักตัดมันอีกธาตุหนอธาตุหนอก็เลยเหลือสองพยางธาตุหนอธาตุหนอแต่สองคำสั้นๆนี้มันขยายออกเป็นว่าธาตุเท่านั้นหนอธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอมันเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเรียกว่าเราย่นย่อคำยาวๆมันเหลือคำสั้นๆว่าธาตุหนอธาตุหนอธาตุหนออยู่ในความรู้สึกที่เห็นแล้วก็บอกตัวเองว่าธาตุหนอธาตุหนออย่าเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นบุรุษเป็นบุคคลอะไรขึ้นมาเนี่ยธาตุหนอนี่เราเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุหนอธาตุหนอแต่ใจความเหมือนกันแหละจะพูดยาวตั้ง12พยางค์หรือพูด2พยางค์ใจความเหมือนกันมันเป็นสังวาสธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีอะไรเป็นตัวตนของตนถ้าเห็นอยู่อย่างนี้มันจะทำลายความยึดถือว่าตัวตนในทุกอย่างก็เรียกว่าทำลายอหังการมมังการเรื่องที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เรียกชื่อว่าอหังการะมังการะมานานุสัยเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันยืดยาวควรจะมาศึกษากันแต่ต้องโอกาสอื่นเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องธาตุถ้ามันมีความรู้สึกสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูอหังการะแปลว่าตัวกูมังการะแปลว่าของกูมานะแปลว่าสำคัญมันหมายอนุสัยแปลว่าความเคยชินเข้าไปนอนอยู่ในสันดานเรียกว่าความเคยชินเรามีอหังการะมังการะมานานุสัยความเคยชินที่เกิดความสำคัญว่าอาหังและมังอหังว่าตัวกูมังว่าของกูอหังการมังการว่าตัวกูว่าของกู
นี่อยู่ในนิสัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาไอ้ธาตุสักว่าธาตุเท่านั้นหนอสักว่าธาตุเท่านั้นหนอก็ไปใส่ในทุกสิ่งทุกสิ่งแล้วมันไปเดือดร้อนแก่ตัวนั้นเดือดร้อนแก่ผีตัวนั้นยักษ์ตัวนั้นคืออหังการะมังการะมานานุสัยมันจะเดือดร้อนมันจะอ่อนลงมันจะลดลงนั้นถ้าเราอยู่ด้วยการเห็นแจ้งประจักษ์อยู่ในใจว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนออะไรเข้ามาทางตาก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติเข้ามาทางหูก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามเข้ามาในฐานะของสวยงามอร่อยก็ธาตุตามธรรมชาติไม่สวยงามไม่อร่อยก็ธาตุตามธรรมชาติไม่ว่ามันจะเข้ามาอย่างไรมันถูกปัดออกไปด้วยความรู้แจ้งว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าทำอยู่อย่างนี้พวกอนุสัยความเคยชินในสันดานมันถูกลดลงลดลงทำให้ลดลงเขาเรียกบำเพ็ญตบะบำเพ็ญตบะคือจุดไฟเผาอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันไหม้ให้หมดไปนี่ก็บำเพ็ญตบะไอ้พรหมจรรย์นี่ก็เป็นการบำเพ็ญตบะคือจุดไฟเผาไอ้กิเลสสันดานอหังการะมังการะนิสัยอยู่ตลอดเวลาด้วยความเห็นแจ้งอย่างถูกต้องว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอมันถ้าท่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนออยู่เป็นปกติก็ดีหรืออยู่เมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีมันจะเผาไอ้นั่นน่ะเผากิเลสเผารากเหง้าของกิเลสน่ะคือบำเพ็ญตบะเรียกว่าบำเพ็ญตบะอยู่ตลอดเวลาแหละถ้ามีสมถะวิปัสสนาอยู่ก็เรียกว่ามีการบำเพ็ญตบะอยู่เผากิเลสในภายในอยู่นะตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติแต่สำหรับคนโง่นะมันสำหรับยึดถือทุกสิ่งเรียกว่าธาตุแม้พระนิพพานก็เป็นธาตุนะแต่มันสำหรับคนโง่แล้วมันก็สำหรับจะยึดถือแต่ถ้าสำหรับคนมีปัญญาเป็นพุทธบริษัทแล้วสำหรับจะไม่ยึดถือสำหรับจะปล่อยวางไอ้ธาตุนี่มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของคนไม่รู้มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความปล่อยวางของคนรู้เราจะไปโทษธาตุมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ความโง่หรือความไม่โง่มีวิชาหรือมีอวิชชาของคนที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุที่จงมองให้เห็นว่ามันความมีความเป็นธาตุแล้วมันก็ไม่ยึดถือในทุกอย่างไม่ว่าจะมองกันในแง่ไหนถ้าเราจะมองมาเป็นที่ตั้งความยึดถือมันผิดก็มองในฐานะไม่ยึดถือมันก็ถูกคือมันดับทุกข์คำว่าถูกในที่นี้หมายถึงดับทุกข์ถ้าไปยึดถือข้าวมันก็เกิดวัฏสงสารเกิดวัฏฏะคือรักพอใจต้องการกระทำมีกิเลสมีกรรมมีวิบากเป็นวงขึ้นมาเพราะยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันก็เป็นวิวัตตะแต่แม้จะเป็นวิวัตตะแล้วก็ไม่ต้องยึดถือหรือยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือมันไม่เป็นวิวัตตะดังนั้นพระนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้แม้ว่าเป็นวิวัตตะก็มันเป็นธาตุตามธรรมชาติด้วยเหมือนกันเราเลยจึงพูดว่าวิวัตตะวัตตะก็ดีวิวัตตะก็ดียึดถือไม่ได้เป็นธาตุตามธรรมชาติสังขตะก็ดีอสังขตะก็ดีเป็นธาตุตามธรรมชาติยึดถือไม่ได้สังขารก็ดีวิสังขารก็ดีเป็นธาตุตามธรรมชาติยึดถือไม่ได้เมื่อจิตมันไม่ยึดถือมันก็คือปล่อยวางคือหลุดพ้นเหนือสิ่งทั้งปวงนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงจนไม่ยึดถือในอะไรจิตนั่นก็เป็นจิตหลุดพ้นเรียกว่าจิตถึงสภาพวิสังขารจิตถึงสภาพวิสังขารคือจิตนั่นอะไรจะมาปรุงแต่งให้มันโง่อีกไม่ได้มันรู้ความจริงถึงที่สุดเสร็จแล้วจิตถึงสภาพวิสังขารคือปรุงแต่งไม่ได้เสร็จแล้วจิตของคนธรรมดาอยู่ในสภาพสังขารคือปรุงแต่งได้เรื่อยไปนี่คล้ายทำสมถะวิปัสสนาหรือเรื่องที่ว่านี่เพื่อจิตมันรู้ถึงสภาพที่ปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็มองเห็นในที่สุดว่าสภาพปรุงแต่งได้สภาพไม่ปรุงแต่งได้ก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ
ไม่มีตัวตนไม่มีของตนถ้าเห็นอย่างนี้อยู่มันก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนมันไม่ให้โอกาสที่จะโง่ว่าตัวตนว่าของตนลองเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันปิดโอกาสหมดไม่ให้โอกาสที่จะเกิดความโง่ความหลงมาว่าตัวตนของตนที่เราไปหลงในสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่าสวยงามสนุกสนานอร่อยก็เพราะไม่เห็นเรื่องนี้ในบาลีเขามีคำคำเดียวรวมเรียกอัตสาทะอัตสาทะความเป็นเสน่ห์ยั่วยวนที่สุดน่ารักน่าพอใจไอ้ที่สุดนั่นก็เรียกอัตสาทะอัตสาทะมันครอบงำใจคนโง่ที่มันไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นสักว่าธาตุพอมันเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นธาตุแล้วมันจะไม่มีอัตสาทะในสิ่งใดในบรรดาสิ่งที่เคยหลงรักหลงพาใจมาแต่การก่อนก็ดีแม้แต่สิ่งสูงสุดคือพระนิพพานมันก็ไม่มีอัตสาธาในนิพพานว่าตัวตนว่าของตนฟังดูแล้วมันจะเหี่ยวแห้งเกินไปก็ได้แม้แต่สิ่งสูงสุดหลุดพ้นแล้วมันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติอย่าเอาตัวตนเข้าไปใส่ให้พอเอาตัวตนเข้าไปใส่ให้มันก็ไม่เป็นทันทีเพราะว่าถ้ามันมีความรู้สึกว่าตัวตนเหลืออยู่มันก็นิพพานไม่ได้แล้วนั่นหมายนิพพานมันจึงเป็นสิ่งที่ยึดถือว่าตัวตนไม่ได้เพราะความยึดถือว่าตัวตนมันมีไม่ได้ในนิพพานในภาวะของนิพพานนั่นพูดถึงนิพพานก็คือไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนของตนนี่คนโง่ที่มันยังไม่รู้ที่มันตะเกียกตะกายจะเง้อหาจะเอาวานิพพานมาเป็นของตนมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลอะไรถ้าคืนทำไปมันก็ตายเปล่ามันจะรู้ถึงความสงบไม่ปรุงแต่งเยือกเย็นเป็นนิพพานไม่ได้หรอกถ้าไอ้ความยึดถือว่าตัวตนมันยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเพราะขาดความรู้เรื่องนี้ขาดความรู้เป็นสังวาธาตามธรรมชาติตอนนั้นหนอมันจึงทำผิดหมดทุกเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ทำผิดหมดก็มันขาดความรู้เรื่องนี้พอมันมีผัสสะต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็โง่มันก็ทำผิดหมดก็มันหลงรักในเวทนานั้นเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ถ้ามันรู้อยู่ได้สติปัญญาสูงสุดนี้อะไรมากระทบมาผัสสะมันก็ไม่ยึดถือเอาผัสสะและเวทนาปรุงไปให้เป็นตัณหาอุปาทานนั่นเราเรียกว่ามันป้องกันให้สิ่งเลวร้ายไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกทั้งปวงมันเกิดมาจากการอวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาสัมผัสด้วยความโง่ในรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะพระธรรมารมณ์สัมผัสลงไปด้วยความโง่ด้วยกิเลสเป็นทุกข์ถ้าสัมผัสสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาถูกต้องเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยวิชาด้วยปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนั่นแหละมันจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะป้องกันปฏิยาการแห่งความทุกข์ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์จะได้ด้วยความเห็นโดยประจักษ์ว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเพราะถ้าเราเผลอแล้วมันตั้งต้นที่ผัสสะมันจะเกิดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์ขึ้นมาจุดสำคัญหัวเรี่ยวหัวต่ออยู่ที่ผัสสะถ้าตอนนั้นมีอวิชชามันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกข์ถ้าตอนนั้นมันเป็นวิชชามีวิชชาเข้ามามันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทมีอยู่สองฝ่ายเราเตรียมพร้อมให้หนอทันเวลาแล้วก็หนออย่างถูกต้องขึ้นหนอเห็นว่ามันสักว่าธาตุตามธรรมชาติทางนั้นหนอหนอถูกต้องเหมือนกับตัวอย่างที่พูดมาแล้วที่แกล้งพูดนะเพื่อกันลืมเงินหนอเงินหนอนะมันมีอยู่ทั้งถูกและทั้งผิดขัวข้าขัวล่าหนอมันมีอยู่ทั้งคนโง่และทั้งคนฉลาดไอ้หนอหนึ่งมันหนอจะเอาจะยึดถือหรือยึดถือแล้วยึดถืออยู่แค่หนอหนึ่งว่าสักว่าเท่านั้นหนอไม่ได้ยึดถือเลยนั่นหนอเนี่ย
มันจะต้องช่วยกันระวังให้ดีให้มันขึ้นปากขึ้นปากแล้วขึ้นอะไรขึ้นสมองขึ้นใจเลยธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอให้มันขึ้นปากขึ้นสมองขึ้นใจจนเห็นผิดไม่ได้ว่าตัวตนแม้แต่จะพลั้งออกมาพลั้งปากออกมาเมื่อตกใจหรืออะไรก็เรียกว่าพัดพลั้งปากเขาพูดพลั้งปากยาวคำหยาบคายคำลายสาระอะไรนั้นเราเป็นพุทธบริษัททั้งทีอย่าไปพลั้งปากอย่างนั้นขอพลั้งปากสักว่าธาตุเท่านั้นหนอหรือเหลือท่านธาตุหนอธาตุหนอเมื่อคนพวกอื่นเขาพลั้งปากด้วยคำหยาบคายพาดพิงเมถุนอะไรต่างๆก็ตามใจเขาเราเป็นพุทธบริษัทว่าธาตุหนอมันก็ไม่ไปหลงในเรื่องที่เป็นกิเลสหรือเป็นเหยื่อของกิเลสจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะว่าพุทธบริษัทจริงๆแล้วมันจะพลั้งปากออกมาว่าธาตุหนอนั่นดีกว่าว่าคุณพระช่วยหนอสิคุณพระช่วยหนอมันยังไม่พ้นแต่เดี๋ยวมันพ้นแล้วมันสักว่าธาตุตามธรรมชาติตอนนั้นหนอไม่ยึดถืออะไรมันสูงกว่านะการสร้างเป่าคุณพระช่วยคุณพระช่วยยังต่ำกว่าจะสร้างเป่าว่าธาตุหนอธาตุตอนนั้นหนอสักว่าธาตุตอนนั้นหนอคือไม่จับช่วยอะไรไม่ต้องมีใครมาช่วยอะไรเลยเรารอดแล้วไม่ต้องมีใครมาช่วยอะไรเนี่ยธาตุตามธรรมชาตินะมันมีความสำคัญอย่างนี้การเห็นว่าธาตุหนอนี่ถูกด้วยส่วนเดียวไม่มีทางผิดถ้ามันจะไม่เกิดตัวตนเกิดของตนขึ้นมาได้มันมีแต่จะละลายในตัวตนและของตนอยู่เป็นธรรมดาทีนี้มันก็มีช่องโหว่เรียกว่าอะไรมีผลข้างเคียงภาษาหมอก็เรียกมันมีเหมือนกันถ้ามันธาตุหนอโดยที่มันไม่รู้อะไรมันว่าแต่ปากเนี่ยมันเข้าใจผิดมันเอาไปล่อเดี๋ยวนี้ก็มีคนเอาไปล่อธาตุหนอแล้วเขาก็ทำกิเลสทำกรรมชั่วช้าลามกแล้วอ้างตัวสักว่าธาตุเท่านั้นหนอสักว่าธาตุเท่านั้นหนอเขาไปทำชั่วทุกอย่างแล้วก็อ้างว่าสักว่าธาตุเท่านั้นหนอนี่มันเรียกว่ามันเข้าใจผิดในคำสอนข้อนี้เอาไปเป็นเรื่องเล่นเอาไปเป็นเรื่องล่อสำหรับจะทำกรรมชั่วแล้วมันยังเลวร้ายลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกในขั้นพุทธกาลก็มีคำว่าธาตุเท่านั้นธาตุเท่านั้นมันเกิดลัทธิแต่ธาตุเท่านั้นไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาจริงธาตุเท่านั้นธาตุเท่านั้นแต่มันเป็นฝ่ายผิดฝ่ายมิจฉาทิฏฐิอยู่ในครูทั้ง6จะเป็นชื่ออะไรก็มันก็จำไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นอชิตตะเกสกัมพลหรืออะไรก็จำชื่อไม่ได้ฉันแรกไม่เอาแน่นะอยากรู้ก็ไปดูเองเถอะมันมีศาสดาคนหนึ่งใน6คนมันสอนเรื่องธาตุเท่านั้นหนอชีวะ7ประการเป็นธาตุเท่านั้นหนอเมื่อธาตุนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายชาพาอีกไม่ได้ดังนั้นการที่ดาบมันผ่านคอใครขาดนั่นน่ะดาบมันผ่านคอใครขาดนั้นไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรเป็นสักว่าธาตุผ่านไปในระหว่างธาตุไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรเนี่ยไอ้ธาตุหรือตัวโลหิตนี่มันพาอีกไม่ได้แล้วมันก็ผ่านไปในระหว่างตัวโลหิตตัวชีวิตนี่เป็นสิ่งที่พาไม่ได้อีกแล้วนี่ธาตุตามธรรมชาตินี่ให้เข้าใจผิดถึงขนาดนี้คือเป็นโทษเป็นอันตรายขึ้นมาพวกโจรเขาเอาลัทธินี้ไปใช้เพื่อสอนลูกสมุนเขาว่าฆ่าคนไม่บาปก็เพียงแต่ดาบซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งผ่านไปในระหว่างธาตุเป็นเนื้อคนหรือโลหิตอะไรก็ตามเป็นการที่ทำให้ดาบผ่านคอคนขาดไปก็ไม่มีบุญมีบาปอย่างนี้ก็มีนี่มันส่วนเกินหรือส่วนผิดถ้าใจคำว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอมันผิดไป เอาละขอให้มีความเข้าใจคำว่าการเห็นโดยความเป็นธาตุสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีอัตตาชีวะนิจชีโวสุญโญไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาชีโว
แล้วก็ว่างจากสิ่งเหล่านั้นสรุปความว่าที่พูดวันนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกมันคือพูดเรื่องไอ้ขั้งที่แล้วมาต่อยอดขึ้นไปขั้นหนึ่งขั้งที่แล้วมาเราพูดมาจนถึงขั้นสุญญตาขั้นตถาตาเห็นเช่นนั่นเองหนอเช่นนั่นเองหนอวันนี้ต่อยอดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอที่เห็นว่าเช่นนั่นเองหนอเช่นนั่นเองหนอนั่นคือเห็นว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอนี่คือต่อขึ้นมาจนกว่าถึงสุดท้ายนะซึ่งไม่ต้องต่ออีกต่อไปเนี่ยอีกสองครั้งก็มันก็หมดภาคมาฆบูชาเราจะบรรยายเรื่องสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูอีกสองครั้งก็จะจบชุดวันนี้มาถึงครั้งที่เรียกว่าเห็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอขอให้สนใจและใช้ประโยชน์ให้ได้มิฉะนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทการที่พูดว่าไม่ใช่พุทธบริษัทนั้นมันเป็นการด่ายิ่งกว่าด่าที่ไหนหมดแล้วหยาบคายเจ็บปวดว่าการด่าแล้วคำนวณไหนหมดแล้วมันไม่เป็นพุทธบริษัทเพราะมันไม่มีจิตใจที่สว่างสวยแจ่มแจ้งเห็นอะไรตามที่เป็นจริงถ้าจะให้เป็นพุทธบริษัทก็ขอให้เห็นนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาคือราคะนิโรธาปฏินิสสัคขะสุญญตาตัสสตาธาตุโสเนี่ยเห็นโดยความเป็นธาตุถ้าเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแม้แต่เล็กน้อยว่าไอ้สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่ช่วยได้แล้วก็อาตมาคิดว่าคุ้มค่ามาจากกรุงเทพเสียสตางค์หลายสตางค์เสียเวลาหลายชั่วโมงเหนื่อยถ้ามันมารู้เรื่องนี้แล้วก็คุ้มค่านะมันก็เสียเปล่าแหละมาเสียเปล่าไม่คุ้มค่าเงินไม่ค่าคุ้มค่าเวลาไม่คุ้มค่าอะไรตอนนี้อาตมารับรองไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้ต้องรับผิดชอบมาตัวเองกันเถอะว่ามาสวนโมกนี่มันคุ้มค่ามาหรือไม่แต่เราก็ได้พยายามสุดความสามารถที่จะให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่ามันจะได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายผู้จะรับเอาซึ่งประโยชน์นั่นเองแล้วการบรรยายเรื่องความเป็นธาตุตามธรรมชาติสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติในตอนยอดตอนปลายตอนยอดของสมถะและวิปัสสนามีอย่างนี้และการบรรยายนี่ก็พอสมควรแก่เวลาแต่ก็จำเป็นจะต้องยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมอีกบทหนึ่งผู้ส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะเรื่องนี้เรื่องที่จะถึงสุดจุดหมายปลายทางนี้สืบต่อไป